เผยเหตุผลไปอยู่เมืองนอกป๋าดันมาเองยิ่งยงปั้นลูกสาวโยโย่จับไมโครไฟล์นักเรียนนอกพ่อปลื้มสปอยขั้นสุดเปิดตัวลูกไม้ใต้ต้นผลผลิตทยทคนบันเทิงอีกหนึ่งรายสำหรับสาวเสียงดีดีกรีลูกนักร้องดังโยโย่ซิมุลมาศลูกสาวคนเก่งนักร้องอารมณ์ดียิ่งยงยอดบูงามที่พร้อมเทิร์นโปรเข้าสู่วงการเพลงปล่อยซิงเกิลใสๆคณิตเลิฟตามรอยคุณพ่องานนี้เปิดตัวอุ่นในรายการต้นหนูแหม่มพูดคุยกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาพร้อมเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ของพ่อลูกผ่านสื่อแบบน่ารักน่าตีก่อนหน้านี้พ่อยิ่งยงเคยดันเข้าวงการร้องเพลงเล่นละครมาหมดแล้วแต่ทำไมถึงหยุดโยโย่ทุกคนบอกว่าเข้าวงการได้เพราะพ่อหนูเลยมาคิดว่าหรือเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือไม่มีความสามารถหนูสามารถทำเองได้ทั้งร้องเพลงเล่นละครแต่คนก็ชมว่าหนูเข้าได้เพราะคุณพ่อนะมันก็บั่นทอนนะคะมันก็เสียใจที่บางทีก็อยากได้รับคำชมบ้างว่าเราเก่งแต่ทุกครั้งที่ทำอะไรเขาก็จะบอกว่าก็เพราะว่าเป็นลูกยิ่งยงไงก็เลยหยุดทำและไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเลยเป็นเหตุผลให้โยโย่เลือกไปอยู่นิวซีแลนด์โยโย่เป็นหนึ่งในเหตุผลค่ะถ้าเราทำตรงนี้ไม่ได้ก็หาทางอื่นดีกว่าตอนแรกหนูไปเรียนไฮสคูลก่อนแล้วหนูก็ทำงานไปด้วยทำงานร้านอาหารขจรร้านเขาออฟเฟอร์บ้านให้อยู่เป็นบ้านของพนักงานที่เราไม่ต้องเสียค่าบ้านตอนแรกหนูก็มีแพลนคิดว่าจะอยู่ยาวไม่กลับมาแล้วขยับอยู่ที่นู้นใช้ชีวิตที่นู้นไปเลยเพราะเราเล่นพี่อาม่ารู้การใช้ชีวิตทำงานที่นู้นเราเห็นโอกาสโยโย่หนูสอบใบอนุญาตขายแอลกอฮอล์ที่นู้นคือทำงานทุกอย่างให้ถูกต้องสอบใบขับขี่หมดแล้วแต่พอหนูเรียนได้ปีครึ่งก่อนจะจบหนูรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวหนูเลยหนูไม่สามารถทำไปตลอดได้แน่เลยมันไม่มีความสุขหนูก็เลยคุยกับพ่อตอนคุณพ่อไปเยี่ยมพอดีหนูขอกลับไทยได้ไหมตอนแรกคุณพ่อไม่ให้บอกว่าจะกลับเมืองไทยมาทำไมโยก็เลยกลับมาเรียนที่ไทยอยู่ที่นู้นมา5ปีหนูกลับมาเรียนที่ไทยเรียนนิเทศตอนแรกคิดว่าเบื้องหลังก็ได้อย่างน้อยก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราชอบแต่สุดท้ายหนีไม่พ้นกลับมาทำงานในวงการอีกครั้งพ่อสปอยขนาดไหนยิ่งยงเราเป็นคุณพ่อที่รักลูกมากสปอยลูกทุกอย่างจริงๆโยโย่คือหนูกับคุณพ่อคือยิ่งโตยิ่งคุยกันได้ทุกเรื่องหนูสนิทกับคุณพ่อมากกว่าคุณแม่ด้วยซ้ำจะพูดว่าในดีเดียวคุณแม่น้อยใจคือหนูคุยกับคุณพ่อมากกว่าคุณแม่เพราะฝ่ายนั้นจะเป็นฝ่ายวินไงค่ะหัวเราะคือเวลาโยโย่มีเรื่องอะไรทุกครั้งจะต้องถึงหูผมก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนูจะไปนู้นนี่นะพ่อมีตังเปล่าเราบอกขอแม่สิเขาก็จะอุ้ยหัวเราะ